โอเคสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันในจักรวาลเกม Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Connection วันนี้อยากเล่นโอโรจิมารุครับโอโรจิมารุเพราะว่าแต่เห็นร่างนี้ไม่ใช่แสงอุษานี่ดิปัญหาผมนึกว่ามันจะเป็นร่างแสงอุษานะแล้วมีร่างเดียวนะหรืออาจผมอาจจะยังไม่ได้เล่นเนื้อเรื่องอ่ะอาจจะยังไม่ได้เล่นเนื้อเรื่องก็เลยไม่มีปลดชุดเขาเรียกว่าอะไรอ่ะท่าใหม่ๆเพราะตอนนี้แบบเบสิกเลยคือยังไม่ได้แตะเนื้อเรื่องอะไรเลยก็เลยคงยังไม่มีชุดหรือว่ากระถาใหม่ๆมีอยู่แค่นี้ตอนนี้มีแค่กระถาผู้ใช้งูไหนว่าคาถาลมทะลวงหนักภาค4ภาค4ไม่มีคาถาลมทะลวงหนักนะใช่มั้ยระบำดาบระบำดาบมีมาภาคที่แล้วคาถาผู้ใช้งูมีอยู่แค่นี้นะนี่1ใน3เรนจาที่ทรยศหมู่บ้านโคโดฮะครับไปเล่นกันเลยดีกว่าจะว่าไปโอโรจิมารุนี่ก็ตายหลายรอบนะแต่ก็ไม่ตายนะสิงอยู่ในร่างคนอื่นแทนวิชาอมตะคนที่ใช้กระถาสัมภเวสีคนแรกก็คือโอโรจิมารุเนี่ยแหละนี่แน่มาเข้ามาจับทุ่มดูดิมานี่นี่แน่อ๋อจับทุ่มเอางูจับปากมาใช้เลยเราโดนบ่อยที่เราสู้กับโอโรจินี่นะนี่เอาดาบมาจากปากออกมาดิหนูกระถาทะลวงหนักคาถาลมทะลวงหนักเป็นยังไงล่ะเขาไปเตะต่อยสักหน่อยสิ1 2จับงำไม่โดนงำอะไรวะ1 งำเฮ้ยมันไกลนะวิมันจับไกลนะเอาไปใหม่ดิยังจับไม่สำเร็จเลยแต่เราก็โดนโอโรจิจับออกบ่อยนะงำโดนแล้วแค่เวียงว่ะแค่เวียงแล้วกระถานี้ล่ะซุบซุบซุบถ่าไม้ตายงูฉกกระถาผู้ใช้งูฉกวับกระถาผู้ใช้งูฉกงำยักษ์ไม่มีใครขัดขืนฉันได้หรอกนี่แน่ใครไม่ชอบงูก็จบแล้วเหรอยังไม่ทันจะได้ทำอะไรเลยเสียงโอโรจิมันจะแฮบๆนะงูยักษ์ใครไม่ชอบงูก็ระวังนะเดี๋ยวมันฉกออกมาจากนอกจอนะมันยังงูตัวเล็กๆก็งูตัวใหญ่ไปเลยจะว่าไปร่างนี้มีอันเชิญรุ่นที่1กับรุ่นที่2เปล่าคาถาทะลวงนี่แน่คาถาลมตรงนี้คาถาลมคาถาลมนี่คาถาลมแหมไปไกลๆดิคาถาลมกดค้างแล้วไม่กดค้างก็เท่ากันโอเคไม่มีท่าใหม่อันนี้ปาละบรรจายขาจักระงูฉกงำเป็นไงล่ะเฮ้ยป้าซือเดะกระโดดเข้ามาแล้วเรางูฉกหลบป้าซือเดะนี่ไงเฮ้ยท่างูฉกดีว่ะถือว่าใครวิ่งเข้ามาก็โดนฉกได้เลยนะหาผู้ใช้ลมนี่แน่ย่อเลื้อย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 มันเลื้อยไปหาป้าเตือเด็กเลยขึ้นข้างบนซึบคาถาข้าไม้ใต้งูยักษ์ฉกไงยะเฮ้ยน่ะทำให้ฉันสลายหายไปไม่ได้หรอกนะเฮ้ยคัตซีนใหม่เว้ยสู้กับป้าซื้อเด็กได้ครับใช่ได้ตอนสงครามมันสู้กับเฮ้ยไม่เนี่ยตอนสงครามไม่ได้สู้กับซื้อเด็กฉันคือโอโรจิมารุผู้เป็นอมตะไม่ว่าจะมาสักกี่คนก็เอาชนะฉันไม่ได้หรอกมันมีอักขระสาบไงมันได้ลงอักขระสาบไว้กับใครพอมันตายมันก็จะไปเกิดในอักขระสาบต่อได้งอกมาใหม่ได้เป็นวิชาที่โอโรจิมารุคิคนขึ้นมาหรือรุ่นที่2วะรุ่นที่2คิดคนหรือโอโรจิคิดคน
แต่รู้สึกร่างนี้ยังไม่ได้ไปอยู่แสงอุตสาเฮ้ยมันไปอยู่แสงอุตสาตั้งแต่สมัยหนุ่มๆ นี่ว่ามันอยากได้ร่างของตระกูลอุจิวะทาคาชิเฮ้ยไม่ใช่ทาคาชิผิดแล้วไอ้นั่นอะอะไรนะพี่ชายนี่แน่พี่ชายซาสึเกะอะชื่ออะไรนะอิตาจิมันอยากได้ร่างอิตาจิแต่ว่ามันไม่สำเร็จโดนเลยเอาล่ะเพลงดาบไล่ล้ำโมเบอ้าวมองไม่เห็นอะไรข้างนี้บังงูชกงำงูชกแรงเฮ้ยลบเดี๋ยวเพลงดาบไล่ล้ำพุ่งเข้าไปใส่เฮ้ยจะว่าไปเดี๋ยวก่อนเฮือต้นไม้หมดลุกขึ้นมาป้องกันก่อนนะเดี๋ยวก่อนจะเลื้อยนี่เนี่ยมันชนนี่มาเข่งดาบไล่ล้ำวับนี่เนี่ยระบำดาบแค่นี้เหรอนี่เนี่ยระบำดาบไม่สำเร็จไม่ได้แล้วจะตายแล้วขาตะกะคือซุปยันระเบิดตําหาไม้ตายหูยักษ์โชกงูยักษ์โชกอันเชิญงูเนี่ยมาเชิญไม่มีใครขัดขืนฉันได้หรอกโชบุอาริขางูยักษ์โชกไงมัวจบแล้วเหรอไม่ทันจะทำอะไรได้ไรเลยได้นะแต่ละสกิลแต่ไอ้ดาบไล่ลำนี่สิระยะใกล้สุดๆเฮ้ยเราโจมตีขึ้นข้างบนยังอ่ะยังเลยนะไม่มีร่างอื่นนะร่างนี้ก็คือร่างที่เบสิกของตัววายร้ายนะไอ้ร่างโจมตีหมู่บ้านโคโดฮะไงขึ้นไปบนซะอ้าวหมูชกแม่งปลาตะวันใจไหมเดือมาคาถาลมนี่ไก่นะคาถาลมเพ่งดาบไล่ลำไว้ไม่โดนมานี่ทารินเบื่อแกมากเลยไล่ลำมาคาถายันระเบิดไม่ได้แล้วเข้าไปดีกว่าจิ้มด้วยดาบมีสั้นในปากป้องกันหูชกงำนี่แน่ขึ้นไปอยู่กลางอากาศสักหน่อยแล้วกันขึ้นไปกลางอากาศสักเดี๋ยวนี้คาถาลมนี่แน่ขาจักระซุปเพ่งดาบไล่ลำไม่สำเร็จข้าจะตามไปหาเจ้าเพ่งดาบไล่ลำนี่แน่ไล่ลำไม่เคยสำเร็จเลยยันระเบิดเฮ้ยคือมาโดนเองนะช่วยไม่ได้นะคาถาลมระยะไกลเอ้ยโอ้โหหลบคาถาลมหนึ่งท่าเหรอหูเลยโตเชได้เลยจะกะใครเยอะถ้าไม้ตายหูชกนี่แน่คาถาขึ้นหูยักษ์ไม่มีใครขัดขืนฉันได้หรอกงำกินเข้าไปในท้องจงเข้าไปอยู่ในท้องงูของข้าซะความฮึกเหิมเมื่อกี้หายไปไหนเสียร้าวล่ะเจ้าคาลินตัวน้อยของฉันคาลินก็มนุษย์ทดลองของโอรจิไงนะตระกูลผมแดงตระกูลอุซึมากินะเห็นว่าใครที่ผมแดงจะอยู่ตระกูลอุซึมากิหมดเลยพ่อแม่นารูโตะก็อุซึมากินี่เนี่ยแล้วซากุระเฮ้ยสู้กับโอโรจิเว้ยซากุระมันผมสีชมพูนะคาถาลม
ป็นไงล่ะกระถางงูโฉกนี่แน่กระถางงูโฉกไล่ลำเพลงดาบนี่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 ไล่ลำเพลงดาบไม่เคยจบเลยเฮ้ยหลบเพลงดาบของข้างึมงึมกึมงึมงึมงึมมานี่ข้าจะไล่ลำเพลงดาบโชว์สเต็ปเหนือซึบชกไปสิเพลงดาบหมดชาตกะลบชกงำมานี่นี่แน่นี่แน่เพลงดาบของข้าไม่สำเร็จอีกแล้วท่อนไม้มันเยอะจริงๆเข้ามาเพลงดาบชงเชงชงเชงชงเชงไม่สำเร็จเอาไหมเพลงดาบชงเชงชงเชงชงเชงระบำข้าการไล่ลำระบำของข้าไม่สำเร็จเลยสักตามาเอาไล่ลำไล่ลำสำเร็จแล้วสำเร็จแล้วย่าสถานลมพิฆาตเรียบร้อยพอรับร่างนั้นไปแล้วนะอ้าวลืมท่าไม้ตายไปเลยเนอะจริงปิดท้ายไม่ต้องใช้ท่าไม้ตายสิถึงจะดูฮึกเหิมโอรจิเองถ้ารับลุกใช้ได้เลยนะทำไมไม่ให้โอรจิมีท่าอัญเชิญท่านรุ่นที่1กับรุ่นที่2อ่ะภาคที่แล้วมีปะถามถึงภาคที่แล้วแล้วมานี่เหลือเป็นงูเลยเมื่อกี้นึงดูกึ๊บกึ๊บไอ้สุดปาร์ตี้เลยเจ้าโมโลแข็งแข็งวิ่งหนีเหลือเป็นงูเลยดียังไงข้าหลบได้ป่านี่เลยเข้ามาหาข้าแล้วเข้ามาสิเข้ามาเข้ามาฟับฟับคาถาลมทะลวงพุ่งทะลวงเข้าไปขึ้นไปข้างบนซะคาถาเชิญงูเอาเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้มันขึ้นไปบนเร็วจังวะป่านี่ขึ้นไปบนงูงูนี่งูไม่สำเร็จขึ้นไปบนไหมนี่แล้วข้าขึ้นไปตามกลางการแล้วสบายเฮ้ยเดี๋ยวมันตายรอก่อนคาถาท่าไม้ตายงูยักษ์ขมือบต้องเรียกคาถาอันเชิญนี่ไม่มีใครขัดขืนฉันได้หรอกนะงูฉันมันใหญ่เรียบร้อยจบแล้วหรอยังไม่เห็นจะได้ทำอะไรเลยเอป่ะอะไรวะเก่งขนาดนี้ให้ A ได้ไงวะต้องให้ S สิแต่ถ้าเสียเลือดมันก็เลยไม่ได้ S หรือต้องเวลาให้ทันเวลาคราวนี้เราจะมาแปลงกันแล้วล่ะเราจะฟังล่างโอโรเจกันแล้วล่ะนะทุกคนเร็วมากเลยนะโอรุจินี่เร็วมากเลยใช้เวลายังไม่ถึง15นาทีเลยเราวันนี้เรามาแบบว่าโหดอ่ะเรามาสายโหดอ่ะสู้เร็วพอแล้วงูขาวเหลืออ้าวแค่นี้ไม่นะอื้อแล้วข้ายังไม่มีนี่แน่งูขาวขมือบแค่นี้เหรองูขาวจงออกมาเฮือเฮือเฮือเฮ้ยมันรู้เราอยู่นี้หลบถอยว่าไงซาสึเกะหลบฟับฟับมานี่เลยคิดจะใช้ตาอะไรกับข้านี่แน่นี่แน่คาถานี่คาถากางกันได้คาถาล้มทะลวงแว็บคาถาล้มทะลวงว้าชาร์จกับแป๊บงูฉกนี่เข้ามาใกล้ๆงูฉกอย่าเล่นกับงูไอ้หนูอันไหนเอ้าเข้ามาก็ฉกใส่สิครับฟับฟับหลบกำลังฆ่าเหรอไปนะหยุดชุบชุบข้าจะแปลงร่างมาใกล้ใกล้เหรอหลบหลบไอ้ซุบซุบชาร์จหยุดได้ไหมข้าจะแปลงร่างข้าจะดูสกิลของข้าเอาดูอ้าวเฮ้ยคาถาลมเหมือนเดิมว่ะแต่รู้สึกว่าจะใหญ่ขึ้นแต่เนี้ยคาถาผู้ใช้งูงมงมงมคาถาผู้ใช้งูของข้างมงมงมแค่นี้ดูเอ้ย
เหลือมาแล้วมาดิเนี่ยแลมบอสไล่ลำแม่งไม่ค่อยมีประโยชน์เลยนะว่าไหมเฮ้ยถ้าเราใช้ท่าไม้ตายตีนะคาถางูคาถาเชิญงูของข้าน้ำคาถาเชิญงูเดี๋ยวก่อนนะผมว่าสู้กับเซอร์เกตต้องได้คัตซีนใหม่แน่นอนเฮ้ยหลบหลบแล้วนี่นะคาถาเชิญงูสุดขาตะกะอ้าวยืนเฉยๆสบายสบายได้คัตซีนใหม่สายลมของเธอมันจะหยุดคัดลงแค่ตรงนี้หรือเปล่านะพอรับร่างนั้นไปละนะอิตาตะกิมัสเฮ้ยๆก็ว่าอยู่ลบเก่งทำไมพ้นฝีมือข้าหรอกรู้จีแล้วนะมันว่องแคล่วว่องไวว่องแคล่วคล่องแคล่วมันเลื้อยเร็วนะชิซุยเนี่ยผู้ยิ่งเร็วเข้าไปใหญ่เลยง่ำเขานึกว่าจะง่ำถ้างั้นต้องใช้ท่าไม้ตายล่างเนี้ยง่ำขอทาตัวใหญ่ข้าจะกินเจ้าตีนะร้อยตัวใหญ่ไม่ได้แล้วสินะแว๊บจับตีแน่โอ้โหเชื่อหลบปั๊บปั๊บหลบปั๊บปั๊บไม่โดนเราจะไปไกลๆอย่าเข้ามาปั๊บมาแล้วมาการโจมตีนี้นี่แน่จะดาบดาบที่โคตรเยี่ยมของข้าจะออกมาจากปากนี่แน่ไม่สำเร็จเฮ้อเคาน์เตอร์แท็กอุ้ยเสียงบั๊กเปล่านี่แน่จับโอ้โหแล้วเบิร์ดพลังก็จับเหมือนเดิมท่าเดิมนี่แน่คาถางูขาวอ้าวกดไม่ทันแล้วลบป๊อปคาถาลมทะลวงคาถาลมทะลวงเฮ้ยชิซุยมันจะถอยหลังไปเรื่อยๆอย่าระเบิดพลังไอ้หนูอย่าระเบิดพลังนี่แน่อย่าให้ระเบิดพลังอย่าปาดาวใจไว้อย่าให้มันระเบิดพลังให้ได้นั่นแหละมาแล้วเราจะเข้าไปงูขาวใส่งูขาวรึม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 มันก็ได้แค่เหลือยว่ะอิตาดะกวะอิตาดะกิเฮ้ยผมว่านะภาค4มันเป็นงูสีตัวเทาๆที่อันติออกมาเลื้อยออกมาไม่ใช่เหรอภาค4ทำไมภาคนี้มันไม่มีงูสีเทาๆเลื้อยออกมาหรือว่ามันต้องเปลี่ยนชุดนะเปลี่ยนชุดแล้วก็จะได้ท่าใหม่แต่ภาคที่แล้วเล่นเนื้อเรื่องจบไงภาคนี้ยังไม่ได้เริ่มเล่นเล่นแค่อดีตประวัติศาสตร์ก็เลยยังไม่ปลดล็อกอะไรหลายๆอย่างช้าจักะทำมาแล้วมาดูเพลงดาบในการนี่แน่นี่แน่ดาบโผล่มาจากปากไม่ใช่ดาบนี่ว่าหูขาวอินทรานี่แน่เอาหูขาวมาสู้กับไอ้นี่นี่ไงหมดแล้วเอ้าเราหมดแล้วอ่ะถอยวับนี่แน่หมดยังโดนไล่ลำอ่ะหมดแล้วดิคาถาลมตุ้มฮ่าฮ่าชกงำปั๊บคาถาไล่ลำเพลงดาบไล่ลำหยุดเพลงดาบไล่ลำโชเชโชเชตลกนะเพลงดาบไล่ลำนี่ก็ตลกเลยระเบิดพลังดีกว่าไม่รู้อะไรซะแล้วนี่แน่มาดูดาบที่ออกมาจากปากทะลวงพลังงูขาวเลื้อย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 แล้วมันจะมาโผล่ตรงที่งูลงเอาแล้วงูขาวทำงานเฮ้องูขาวทำงานไม่ได้เอาไปงูขาวฆ่าหมดแล้วถ้างั้นต้องฆ่าไม้ตายเอาพลิกดับไล่ลำก่อน ป้องกันหลบป้องกันหมดแล้วดิเฮ้ยป้องกันจับงูชกงำตายป่ะ
้าวตายเลยเลยไม่ได้อัติเลยอะไรโดนจับทุ่มตาเฮ้ยจะขอล่างอินทราไปเลยเหรอโอโรเจบ้างกันไปแล้วอันนี้ก็ใช้ครบทุกท่าเลยนะเนี่ยครบทุกท่าแล้วก็มีเพลงดาบไล่ลำเข้ามาไงไล่ลำไม่ค่อยจะโดนเลยแต่งูกระถาลมโดนดีหน่อยแล้วก็แปลงเป็นงูนะอันติทุ่มจับทุ่มดีนะจับทุ่มดีฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและกดติดตามช่อง YouTube ด้วยนะครับคลิปวิดีโอทุกคลิปดูเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นนะครับทุกคนสวัสดีครับ